ตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็ต้องอาศัยการมีสติมีสติสัมปชัญญะคือการระลึกรู้สึกตัวการระลึกรู้สึกตัวก็ต้องมีที่ตั้งมีที่เกาะมีที่อาศัยระลึกรู้ที่ตั้งของสติก็เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติหรือสติที่เข้าไปตั้งไประลึกรู้อยู่ในฐานเรียกว่าสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งของสติผู้ปฏิบัติก็ต้องเพียรระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเนืองๆอยู่ต้องเพียรระลึกอยู่เนืองๆใส่ใจสังเกตตามดูรู้เท่าทันกายในกายอยู่เนืองๆเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆจิตในจิตอยู่เนืองๆธรรมในธรรมอยู่เนืองๆด้วยความเพียรนะและก็ละความยินดีและความยินร้ายออกไปเนี่ยก็ถือหลักการปฏิบัติไว้อย่างนี้คือการระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมด้วยความไม่ยินดียินร้ายด้วยให้มีความเข้าใจหลักของการเจริญวิปัสสนาว่าการเจริญวิปัสสนานั้นสติต้องระลึกรู้ตรงต่อสภาวธรรมที่กำลังปรากฏระลึกรู้ตรงต่อรูปนามที่กำลังปรากฏระลึกรู้ตรงต่อปรมัตถธรรมธรรมชาติที่กำลังปรากฏซึ่งสภาวะธรรมหรือธรรมชาติต่างๆก็มีปรากฏเป็นไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีเป็นไปอยู่แล้วเกิดขึ้นเสื่อมไปดับไป
กิดใหม่หมดไปอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติก็เป็นเพียงการเข้าไประลึกศึกษาให้รู้ตามสภาพที่เขาเป็นจริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้ไปสร้างรูปนามไม่ได้ไปสร้างความเกิดดับขึ้นมาเขาเป็นไปของเขาอยู่แล้วเขาเกิดเขาดับอยู่แล้วเพียงเข้าไปรู้ไปรับไปรู้ตรงต่อความเป็นจริงเท่านั้นถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนาก็ระลึกรู้ตรงต่อสภาวธรรมไปเลยตรงต่อรูปต่อนามต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏไม่เพ่งบัญญัติไม่กำหนดบัญญัติน่ะระลึกตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจก็ต้องระลึกบัญญัติสมมุติไปก่อนผูกใจให้อยู่เพื่อเกิดสมาธิใจมีความสงบตั้งมั่นแล้วจึงค่อยระลึกเชื่อมโยงเข้าถึงปรมัตถธรรมอย่างนี้ก็ได้เช่นการกำหนดรู้ในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็กำหนดรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกก็ระลึกไปเรื่อยหรือท่านที่ใหม่ๆใจไม่อยู่กับลมหายใจก็นำคำสมมุติมากำกับได้เช่นการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธอยู่ก็ทำให้จิตใจอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นหรือการนับลมหายใจหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6แล้วก็มาขึ้น1 1ไปถึง7 7 1 1ไปถึง8 8 1 1ไปถึง9 9 1 1ไปถึง10 10แล้วก็วนมา1 1ถึง5 5ใหม่โดยไม่ให้ผิดพลาดถ้านับผิดพลาดก็เริ่มใหม่1 1ถึง5 5ใหม่การทำอย่างนี้ก็จะทำให้จิตมีความระมัดระวังในการกำหนดลมหายใจจิตก็จะอยู่กับลมหายใจได้ดีขึ้นจึงนำมาซึ่งสมาธิสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะต่อเมื่อจิตต้องอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆต่อเนื่องกันเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกต่อเนื่องกันนานๆสมาธิจึงจะเกิดขึ้น
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตก็มีความสงบมีความสงบมีปิติมีความสุขฉะนั้นจิตที่ยังหยาบมากจิตที่วุ่นวายมากก็ใช้การกำหนดลมให้ใจนับลมให้ใจเมื่อจิตคุ้นเคยอยู่กับลมให้ใจได้ดีขึ้นก็นับเรียงไปเลยไม่นับเป็นคู่ละหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5แล้วก็หายใจออกนับ1 2 3 4 5 6 1ไปถึง7 1ไปถึง8 1ไปถึง9 1ไปถึง10แล้วก็วนมา1ถึง5ใหม่ไม่ให้ผิดถ้าผิดก็เริ่ม1ถึง5อันนี้เรียกว่านับเร็วนี้เป็นหลักที่พระอัตถกถาจารย์ท่านแสดงไว้นะพระสาวกพระอรหันต์รุ่นก่อนนั้นท่านแสดงไว้แต่พุทธเจ้านั้นไม่ได้แสดงพุทธเจ้าก็จะสอนเป็นหลักกว้างๆ ว่าให้ระลึกรู้ลมหายใจเข้าระลึกรู้ลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสำเนียกกำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจเข้าสำเนียกกำหนดรู้ลมหายใจทั้งหมดหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับลมหายใจหายใจเข้าสำเนียกระงับลมหายใจหายใจออกอันนี้พุทธเจ้าจะสอนอย่างนี้เนี่ยส่วนการใช้คำบริกรรมพุทโธเข้าพุทออกโธอันนี้เป็นเรื่องครูบาอาจารย์ในภายหลังท่านเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องบริกรรมเหมือนกันจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้เพราะเป็นเพียงอุปกรณ์กำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นแต่บางคนนั้นเมื่อมีการบริกรรมกับเหนื่อยเพราะว่ามันต้องพูดในใจอวัยวะส่วนคอต้องทำงานด้วยไม่เหมือนดูลมเฉยๆดูลมเข้าลมออกเฉยๆสบายกว่าแต่บางคนดูลมไปเฉยๆกับอึดอัดปอดไม่ยอมขยายไปเพ่งไปบล็อกไว้อยู่แต่พอได้ภาวนาพุทโธก็มีการขยายปอดขยายก็ทำให้เกิดการหายใจยาวหายใจเข้าหายใจออกยังก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เราจะเอามาใช้ไม่ใช่บริกรรมก็ได้ดูลมเฉยๆหรือนับลมหายใจ
ป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้จิตใจอยู่กับลมหายใจในการที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิเนี่ยและยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาอยู่ในขั้นตอนของสมถะก็ใช้ได้หลายหลายรูปแบบและบางคนไม่ได้บริกรรมแต่ตามลมดูลมแบบตามลมเข้าไปตามลมออกมาก็เรียกว่าอนุพันธนาในตามลมหายใจเข้าไปแต่เริ่มหายใจลมผ่านกระทบโรงจมูกทรวงอกไปดันหน้าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบกระทบหน้าอกไปกระทบปลายจมูกตามดูลมเข้าไปตามรู้ลมออกมาบางท่านก็ดูลักษณะของลมให้ใจใจเข้าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นหยาบละเอียดเรียกว่าสลักขณะในบางท่านก็ดูการกระทบดูเฉพาะการกระทบลมที่กระทบโพรงจมูกหรือปลายจมูกหรือริมซีปากเบื้องบนแล้วแต่จมูกของคนไม่เหมือนกันบางคนก็รู้สึกกระทบปลายจมูกคนก็โพรงจมูกดูการกระทบเวลาหายใจเข้ากระทบหายใจออกกระทบเรียกว่าปุสนาในแห่งการดูการกระทบอย่างนี้ก็ได้ปัฏฐในนิ่งบางท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรทั้งหมดดูลมนิ่งนิ่งก็สงบได้ฉะนั้นก็เลือกทำไปในต่างๆการกำหนดลมหายใจเนี่ยมันมีสมาธิเนี่ยทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายได้มากมีผลมากมีประโยชน์มากกายก็สงบระงับเกิดความผาสุกทางร่างกายเมื่อลมหายใจมีความละเอียดก็จะไม่เสียดแทงร่างกายจะไม่แน่นไม่ตึงไม่กดดันแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิมันก็เกิดความแน่นเกิดความเสียดแทงอึดอัดขัดเคืองฉะนั้นการกำหนดลมหายใจต่อเนื่องกันจิตมีสมาธิขึ้นลมจะละเอียดลมเข้าออกนุ่มนวลแผ่วเบากายก็ไม่อึดอัดขัดเคืองจะเจริญสติระลึกรู้เข้าสู่สภาวะธรรมต่างๆก็จะนุ่มนวลไม่มีอะไรมาขัดขวางกายสงบระงับใจสงบระงับนิวรณ์ต่างๆก็ไม่มารบกวนความฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงเหงาเหานอนก็ดีราคะโทสะท้อถอยสงสัยเราเนี่ยก็จะถูกข่มระงับไป
จก็มีแต่ความสุขสงบร่างกายก็ดีกำหนดลมหายใจเลือดลมดีนะการสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายดีขึ้นแล้วคนเจริญอานาปานสติเนี่ยร่างกายก็พลอยได้รับสุขภาพที่ดีคนบางครั้งที่ไม่ได้เจริญกำหนดลมหายใจบางทีหายใจครึ่งๆกลางๆเพราะความเครียดบ้างเพราะความใจร้อนบ้างเพราะมีความฟุ้งบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะไปทำให้การหายใจนั้นครึ่งๆกลางๆหายใจไม่เต็มที่ไม่เต็มปอดแต่พอเมื่อมากำหนดลมหายใจจิตใจไม่เคร่งเครียดการหายใจก็ได้หายใจได้เต็มที่สูดลมเข้าไปได้เต็มปอดคลายลมออกได้เต็มได้หมดนะแต่บางคนปฏิบัติไปแล้วหายใจไม่เต็มที่เหมือนกันเช่นหายใจเข้าแต่หายใจออกน้อยหายใจออกน้อยออกไม่เต็มออกไม่หมดเพราะว่าจิตมันไปสะกดร่างกายจิตพอไปดูที่การหายใจก็ไปสะกดไปยันไว้การหายใจก็เลยคลายไม่หมดคลายลมออกไม่หมดแล้วเวลาหายใจเติมเข้าไปใหม่ก็ไปอัดออกน้อยเข้าซ้ำไปอีกซ้ำบ่อยๆมันก็ไปกดดันทำให้แน่นหน้าอกทำให้เจ็บหน้าอกฉะนั้นก็ต้องปรับลมเข้าออกให้หมดเข้าออกลมเข้าลมออกให้หมดร่างกายก็จะสบายขึ้นจิตที่ผ่อนคลายจิตที่ผ่อนคลายลมหายใจเขาก็จะได้หายใจอย่างเต็มที่ของเขาเต็มออกเต็มสุดลมเข้าสุดลมออกยันคนฝึกปฏิบัติใหม่ๆก็มาฝึกกันดูลมหายใจเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้รู้สึกมีความสุขสงบเบากายเบาใจทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติพอมันสงบขึ้นมาบ้างก็จะเกิดความขยันเกิดความเพียรเกิดกำลังใจที่จะทำความเพียรถ้าจิตมันไม่สงบมันก็หนักๆเขาก็เบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อที่จะละกิเลสแต่มันเบื่อแบบโทมนัสเบื่อแบบปลุ้มเบื่อแบบเสียใจไม่ใช่เป็นนิพพิทาที่เป็นญาณที่จะเป็นไปเพื่อละเพื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีแต่เบื่อที่เป็นนิวรณ์มันเบื่อกลุ่มเบื่อหงุดหงิดเบื่อแล้วขี้เกียจเบื่อแล้วไม่อยากจะทำอะไรนั่นเป็นกิเลสต้องรู้ทันต้องเอาชนะด้วยความภาคเพียรมันเบื่ออย่างนั้นก็ต้องทำเบื่อก็ต้องทำขยันทำความเพียรลุกขึ้นมา
เดินจงกรมมากๆเขาเดินทั้งๆที่มันเบื่อเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็หายเบื่อออกจากความขี้เกียจได้เรามีวิธีการที่จะรู้จักผ่อนคลายรู้จักแก้ไขนั่งไม่ติดก็ลุกขึ้นเดินเดินจงกรมเดินมากๆเข้าก็กลับมานั่งใหม่ทำไปทำมาเดี๋ยวก็จิตก็ลงตัวได้เนี่ยคนถ้ามีความภาคเพียรทำอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่ก็จะต้องมีความสงบเกิดขึ้นนะต้องทำได้ทุกคนน่ะถ้าเรามีความภาคเพียรจริงๆสมาธิจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นว่าฝึกหัดปฏิบัติในการดูกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีสมาธิขึ้นตามสมควรก็พัฒนาการเจริญสติเข้าสู่แนวทางของวิปัสสนานั่นก็คือการระลึกถึงสภาวธรรมปรมัตถธรรมรูปนามที่ปรากฏในขณะที่กำหนดลมให้ใจเข้าออกอยู่นั้นยังเป็นบัญญัติไปรู้ไปกำหนดเข้าออกยาวสั้นเป็นความหมายเป็นอรรถบัญญัติบางคนก็อาจจะเห็นเป็นสายลมเข้าสายลมออกเป็นนิมิตนั่นก็เป็นรูปร่างสันฐานเป็นอรรถบัญญัติคำบริกรรมที่ใช้คำว่าพุทโธก็ดีคำหรือนับ1 2 3ก็ตามก็เป็นส่วนของสัทธาบัญญัติเป็นสมมุติทำให้เกิดสมาธิแต่เมื่อเชื่อมโยงเข้าสู่วิปัสสนาก็ต้องระลึกเข้าสู่ปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏในขณะที่หายใจเข้าออกนั่นแหละมันก็มีปรมัตถธรรมอยู่มีรูปมีนามอยู่ในนั้นน่ะเพราะว่ามีการหายใจเอาปรมัตถธรรมเข้าไปลมหายใจเป็นปรมัตถธรรมเป็นรูปธรรมเมื่อหายใจเข้าไปมากก็แสดงลักษณะของลมมากก็คือตึงเมื่อหายใจออกลมน้อยลงความตึงก็ลดระดับตึงน้อยก็เรียกว่าหย่อนหายใจเข้าไปอีกมันก็ตึงขึ้นอีกตึงหน้าอกตึงหน้าท้องพอหายใจออกมันก็หย่อนเข้าไปก็ตึงหายใจออกก็หย่อนลักษณะที่ตึงลักษณะที่หย่อนเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุลมลักษณะของรูปลมที่เป็นปรมัตถธรรมการระลึกถึงลักษณะที่ตึงหย่อนหย่อนหรือไหวไหวตึงหย่อนตึงหย่อนก็กลายเป็นรู้สึกไหวไหวนั่นแหละเป็นการระลึกปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือธรรมชาติที่เป็นจริงเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงๆมีอยู่จริงๆในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกจึงสังเกตความตึงความหย่อนความไหวความสบายความไม่สบายความร้อนความเย็นความแข็งความอ่อน
เวลาที่หายใจเข้าไปมันก็ไม่ใช่มีแต่ลมเท่านั้นมันยังมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟที่สูดเข้าไปในโพรงจมูกไม่ใช่มีแต่ธาตุลมในบรรยากาศเนี่ยมันมีปรมาณูรูปที่เล็กที่สุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากมายและในรูปที่เล็กเป็นกลุ่มเล็กๆที่มองไม่เห็นยังเกาะกลุ่มไปด้วยรูปหลายชนิดมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งอาหารอยู่ในนั้นที่สูดเข้าไปเนี่ยสูดเอาอาหารเข้าไปด้วยสูดเอากลิ่นเอาสีเอากลิ่นเอารสมีรสอยู่ในนั้นสีกลิ่นรสอาหารดินน้ำลมไฟฉะนั้นลักษณะของไฟจึงแสดงลักษณะปรากฏเมื่อกระทบโพรงจมูกจึงรู้สึกเย็นหายใจออกกระทบโพรงจมูกก็รู้สึกร้อนๆอุ่นๆนั่นคือธาตุไฟเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปลมหายใจโดยปกติก็จะไปทำการซักฟอกโลหิตปอดที่สูบลมหายใจเข้าไปทำการซักฟอกโลหิตให้จากโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดงมันก็มีการเผาผลาญนะออกซิเจนสูดเอาออกซิเจนอากาศเข้าไปเผาผลาญที่จะทำให้โลหิตเป็นสีแดงโลหิตดีขึ้นมาเมื่อมีการเผาผลาญก็เกิดเป็นธาตุไฟมากขึ้นเวลาหายใจคลายออกมาจึงรู้สึกร้อนกว่าหายใจเข้าหายใจเข้ามันเย็นคือไฟมันมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิในร่างกายก็จึงรู้สึกว่ามันเย็นความเย็นก็คือความร้อนน้อยนั่นเองแต่มันเผาผลาญแล้วอุณหภูมิมันสูงขึ้นเวลาหายใจออกกระทบโพรงจมูกมันจึงอุ่นๆนี่คือธาตุไฟเป็นรูปธรรมส่วนธาตุดินหายใจเข้าไปก็หายใจเอาดินเข้าไปด้วยแต่ดินมันน้อยมันก็แสดงความแข็งน้อยทำให้รู้สึกอ่อนหรือแข็งน้อยเช่นหายใจเข้าไปจึงมีการรู้สึกกระทบกระแทกแต่เราหายใจแรงก็กระแทกกระทันนั่นแหละก็เป็นความแข็งน้อยๆมันมีธาตุดินมันถึงแสดงการกระทบรู้สึกแข็งหรืออ่อนหรือแข็งน้อยๆถ้าเราไปนั่งรถที่ไม่มีกระจกต้องไปต้านลมเนี่ยหรือพัดลมพัดมาแรงๆเนี่ยจะกระทบมันมีการกระแทกทันนั่นแหละมันมีธาตุดินอยู่มันจึงเกิดการรู้สึกกระทบแข็งน้อยหรืออ่อนฉะนั้นการที่กำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วสังเกตความรู้สึกที่เย็นร้อนหรือตึงหย่อนแข็งอ่อนเป็นการระลึกปรมัตถธรรมเป็นการเจริญวิปัสสนาสติระลึกรู้ปรมัตถ์เนี่ยเป็นวิปัสสนาเป็นการเจริญวิปัสสนากำหนดลมเข้าลมออกยาวสั้นพุทโธเนี่ยยังเป็นสมถะอารมณ์เป็นบัญญัติเนี่ยแต่พอมีสติรู้เข้ามาสู่ปรมัตถ์ก็เป็นทางของวิปัสสนาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติระลึกรู้ว่าลมเข้าลมออก
แล้วก็สังเกตความรู้สึกกระทบสบายหรือตึงหรือไหวสลับกับรู้ลมเข้าออกจึงเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปนั่นหมายความว่าสติระลึกรู้บัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างขณะใดไปรู้ว่าเข้าว่าออกก็เป็นรู้บัญญัติขณะใดมารู้ความตึงหย่อนไหวเย็นร้อนไหวๆหรือสบายไม่สบายนั่นเป็นการรู้ปรมัตถ์เป็นทางของวิปัสสนาเมื่อการระลึกเข้าสู่ปรมัตถ์เป็นรู้จักละเริ่มรู้จักความรู้สึกกำหนดความรู้สึกตึงหย่อนไหวเย็นร้อนสบายไม่สบายเป็นก็จะสังเกตรู้ไปทั่วทั้งกายก็จะเจอว่ากายทุกส่วนก็มีความรู้สึกเหมือนกันมีเย็น มีร้อนมีตึงมีหย่อนมีสบายไม่สบายปวดเมื่อยชาคันเหล่านี้ก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นสภาวะธรรมเป็นความจริงสติระลึกรู้ทั่วไปในกายทั้งหมดหรือแม้แต่กำลังรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยสติก็รู้กว้างไปถึงความรู้สึกทั่วกายรู้ลมเข้าก็รู้ทั่วกายรู้ลมออกก็รู้ทั่วกายในความรู้สึกและบางท่านก็เวลากำหนดที่กายก็ยังรู้สึกเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างท่าทางแขนขาเป็นรูปทรงเหมือนกับเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนเป็นท่อนเป็นแท่งเหล่านี้ยังเป็นบัญญัติเป็นอัตถบัญญัติแต่ก็เป็นอารมณ์ของสติเป็นกรรมฐานเป็นการเจริญสติปัฏฐานแม้จะระลึกไปที่รูปร่างท่าทางหรือตีความหมายว่านี่คือนั่งนี่คือนั่งนี่คือนั่งก็ยังเป็นการเจริญสติปัฏฐานอยู่ในหมวดของอิริยาบถปัพพะนั่งก็รู้ว่านั่งตั้งกายไว้อย่างไรก็รู้ในอาการของกายอย่างนั้นนั่งก็รู้ว่านั่งก็ยังเป็นการเจริญสติปัฏฐานแต่ว่าอารมณ์ยังเป็นรูปร่างเป็นสันฐานเป็นบัญญัติแต่เมื่อสติระลึกรู้เข้าไปถึงความรู้สึกในส่วนย่อยๆในกายไปเจอรู้สึกมันตึงหย่อนไหวแข็งอ่อนเย็นร้อนสบายไม่สบายนั่นเข้าสู่ปรมัตถ์ถ้ายังรู้รูปร่างบ้างรู้ความตึงความไหวสลับกันไปก็นั่นก็เป็นการรึกบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างคราวใดที่สติระลึกสัมผัสเข้าสู่ปรมัตถ์ได้มากได้ล้นล้วนขึ้นจิตไม่ปรุงแต่งไม่จดจำทิ้งสมมติบัญญัติทิ้งรูปร่างสันฐานทิ้งความหมายผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายเหมือนไม่มีกายนั่งเหมือนไม่มีแขนขารูปร่างสันฐานน้องกายบางคนพอเจอสภาวะอย่างนี้ก็ตกใจกลัวตายว่าขาหายไปไหนแขนไปยังไงตัวไปยังไงบางคนรู้สึกมันหายไปครึ่งหนึ่งหายส่วนล่างมีแต่ส่วนบนหรือหายส่วนบนมีส่วนล่างมีโยมที่เป็นผู้สอนกรรมฐานในที่แห่งหนึ่งมาเข้ากรรมฐานธรรมะก็มาเล่าให้ฟัง
แล้วเป็นคนสอนกรรมฐานนี่แหละวันนี้ผู้เข้ากรรมฐานเขาปฏิบัติไปแล้วเขาเกิดเห็นว่าศีรษะตัวเองไม่มีนั่งไปเนี่ยเหมือนศีรษะมันไม่มีมันมีแต่ตัวก็เกิดตกใจกลัวแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจคนเป็นครูสอนก็พลอยตกใจไปด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ไปถามท่านหนึ่งถามอาจารย์สูงขึ้นไปแล้วก็บอกให้กำหนดเห็นหนอเห็นหนอให้ถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจก็กลัวตกใจนึกว่าเรามีลางร้ายอะไรยังไงนั่งไปแล้วหัวไม่มีมีแต่ตัวนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตมันทิ้งสมมุติไปบางส่วนนะมันปรุงไม่ครบมันจำไม่ครบในการที่มันจำเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นหัวเป็นขาแขนนี่ก็เป็นเรื่องของความสมมุติที่จิตมันจำขึ้นมันปรุงขึ้นมันแต่งขึ้นมันก็มีรูปร่างสมมุติแต่พอถึงระยะหนึ่งที่ปฏิบัติไปมันไม่จำแล้วมันไม่ปรุงแต่งหรือมันแต่งไม่ครบแต่งไม่หมดมันก็หายไปบางส่วนนะแต่ว่าส่วนไหนมันจะหายไปนะอาจจะหายส่วนบนก็หัวไม่มีหายส่วนล่างก็ขาไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าร่างกายนี้มันไม่มีมันก็มีอยู่เหมือนเดิมแล้วนะแต่จิตมันไม่จำมันไม่สร้างขึ้นมาในใจที่มันจำมันสร้างขึ้นมานะมันเป็นเรื่องสมมุติจิตมันอุปโลกมันจำแล้วมันก็ปรุงมันก็ประดิษฐ์เป็นมโนภาพในใจนี่คนเราเนี่ยมันเคยชินกับสมมุติเคยชินกับความเป็นรูปร่างเป็นแขนขาหน้าตาพอปฏิบัติไปจิตมันไม่ปรุงไม่จำอย่างนั้นมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีตัวเองก็เกิดความตกใจถ้าสอนให้เข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไปเนี่ยตัวร่างกายมันจะหายไปก็อย่าไปตกใจไม่ได้เสียหายอะไรเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาในทางที่ดีแล้วจิตมันทิ้งสมมุติไปได้คนบางคนบอกว่าฉันไม่เข้าใจที่ว่าตัวหายฉันไม่เคยเห็นว่ามันจะมีตัวหายคนนั้นบอกว่าเพราะว่าปฏิบัติมาก็ยังไม่เห็นมันมีตัวก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวมันหายนี่ก็ยังมีอีกเหมือนกันคือบางท่านเนี่ยเขาปฏิบัติมาในแนวที่รู้ปรมัตถ์มาตั้งแต่ต้นกำหนดแต่ความรู้สึกกำหนดความรู้สึกดูที่จิตใจไม่เคยนั่งเห็นเป็นตัวร่างกายจึงไม่รู้สึกว่ามันจะมีการหายไปคือมันหายไปตั้งแต่ต้นแล้วจนไม่รู้สึกว่ามันจะมีการหายเป็นปกติคนปฏิบัติจนเคยชินแล้วอยู่กับปรมัตถ์จนเป็นปกติไม่รู้สึกว่ามันมีแขนขาหน้าตาเขาก็จะไม่รู้สึกแปลกประหลาดไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่คนที่ไม่เคยเนี่ยขณะที่ปฏิบัติไปช่วงแรกๆมันยังเห็นเป็นตัวอยู่เป็นตัวขาตัวกายตัวศีรษะพอไปๆมันหายไปนั่นแหละมันตกใจกลัวแต่คนที่ทำจนเป็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรสติที่อยู่กับปรมัตถ์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับรูปร่างตัวขาแขนหน้าตารู้อยู่กับความรู้สึกไม่มีรูปร่างแต่มันก็มีความรู้สึก
รู้ความไหวรู้ความตึงรู้ความกระเพื่อมรู้ความสบายไม่สบายมันมีความสบายไม่สบายแต่มันไม่มีรูปร่างกายนั่นแหละดีอยู่แล้วเมื่อฝึกปฏิบัติกำหนดเข้าสู่ปรมัตถ์รู้จักความรู้สึกทางกายได้ทั่วกายก็ยังต้องฝึกการระลึกรู้เข้าถึงจิตใจด้วยนี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่จะต้องให้มีความสามารถในการที่จะระลึกรู้สภาวะธรรมทางมโนทวารหรือทางใจเราถ้าไม่รู้กำหนดรู้ทางใจมันก็จะทำให้การเน้นกายเกินไปก็จะเป็นรูปร่างเพ่งกายก็ขยายเป็นรูปร่างไปสู่สมมติแต่ถ้ากำหนดรู้ที่ใจได้ด้วยดูใจดูความรู้สึกในใจดูสภาพรู้ผู้รู้ก็จะทำให้เกิดการสมดุลกันรู้ใจพอรู้ที่กายมันก็จะรู้แค่ความรู้สึกไม่ขยายเป็นรูปร่างการระลึกที่จิตใจด้วยเนี่ยมันจะเป็นดุลถ่วงทำให้สตินั้นอยู่ในกรอบของปรมัตถธรรมถ้าเพ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งมันจะเลยไปสู่บัญญัติการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องดำเนินเจริญสติเข้าสู่ปรมัตถธรรมยังจะเป็นวิปัสสนาแม้ใหม่ๆจะกำหนดบัญญัติก็ตามดูบัญญัติเป็นความหมายเป็นรูปร่างนั่นเพื่อสมาธิเมื่อจะพัฒนาเข้าสู่ทางปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนาต้องระลึกเข้าสู่ปรมัตถธรรมและปรมัตถธรรมก็ไม่ใช่มีแต่ทางกายกับทางใจก็ยังมีทางหูมีทางตามีทางจมูกมีทางลิ้นเมื่อสติระลึกรู้ทางกายทางใจได้คล่องได้ดีบางขณะมันก็จะรู้ทางหูรู้ทางตารู้ทางจมูกทางลิ้นในขณะที่ลมอารมณ์มากระทบเช่นมีเสียงดังมากระทบหูได้ยินเกิดขึ้นสติก็จะระลึกรู้สภาพได้ยินก็รู้จิตรู้ใจรู้สภาพได้ยินรู้จิตรู้ใจรู้สภาพเห็นที่ปรากฏทางตากลิ่นรู้กลิ่นทางจมูกรสรู้รสทางลิ้นแต่ทางใจนี่เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกให้รู้ให้เข้าถึงมีทั้งความนึกคิดมีทั้งความรู้สึกมีสภาพเป็นผู้รู้ผู้ดูจะต้องสังเกตให้ดีจิตขณะนี้มีอาการแห่งความสบายไม่สบายก็ให้รู้เข้าไปรับรู้ไปรู้ไปดูไปอาการเหล่านี้จิตมีความสงบจิตไม่สงบให้รู้มีอาการขุ่นมัวมีอาการผ่องใสเบิกบานแช่มชื่นหรือเล่าร้อนหรือจิตมีการตรึกนึกหวั่นไหววิตกกังวลหรือว่าวิตกวิจารในธรรมต้องระลึกรู้ในฉะนั้นแล้วก็นอกจากจะขยายไปบัญญัติบางคนก็ไปอยู่กับความว่างเปล่าพอมีสมาธิลมหายใจไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกก็จะรู้ว่ามันมีแต่ว่างเปล่าก็จะได้แต่ความสงบถ้ากำหนดจิตใจเป็นในความว่างๆก็สังเกตสภาพรู้
สังเกตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสังเกตใจที่มีสมาธิใจที่มีความสุขใจที่มีปิติใจที่มีสภาพรู้รับรู้รู้สึกทำให้สตินั้นยังอยู่กับสภาวะปรมัตถธรรมต่อเนื่องกันไปจะเป็นปัจจัยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับไปก็ทำให้เกิดความรู้สึกรู้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอนัตตาก็ถอนความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นขณะขณะไปก็สะสมให้มันเห็นอยู่บ่อยๆเนืองๆในสภาพที่ไม่เที่ยงสภาพที่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สภาพที่บังคับมันได้ไม่ได้เห็นอยู่รู้อยู่บ่อยๆเนืองๆแยกเป็นแนวทางเป็นทางเดินเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติอันนี้ไปจากการเริ่มต้นใหม่ๆดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดดูอิริยาบถนั่งยืนเดินยืนก็รู้ในอาการน้องกายที่ยืนเดินก็รู้ในการก้าวเท้าขวาซ้ายไปนอนก็รู้ในท่าทางของกายที่นอนนั่งก็มารู้ในท่าทางของกายที่นั่งหรือจะรู้ในฐานอื่นก็ได้จะไม่กำหนดลมหายใจแต่มาพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเลือดเหงื่อเสลดเหล่านี้เป็นต้นให้เห็นเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลก็เป็นเรื่องของการเจริญกรรมฐานไม่ใช่ว่าต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นในเบื้องต้นจะรู้ลมหายใจระลึกลมหายใจก็ได้ระลึกรู้อิริยาบถ4อิริยาบถย่อยต่างๆกำหนดอาการ32กำหนดท่า4ก็ได้ทั้งนั้นแต่ที่สุดแล้วก็ต้องรวมรู้เข้ามาสู่ปรมัตถธรรมเข้ามารู้ความรู้สึกในกายตึงหย่อนไหวเย็นร้อนสบายไม่สบายมารู้ถึงจิตใจอันเป็นสภาพรู้สภาพความรู้สึกตรึกนึกรู้สึกและระลึกรู้เท่าทันแล้วก็ทิ้งบัญญัติหลุดจากบัญญัติมาอยู่กับปรมัตถ์ล้วนๆแล้วก็ฝึกความพอดีนะฝึกการระลึกรู้อย่างพอดี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 เป็นกลางไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอนะฝึกการปล่อยวางฝึกความเป็นกลางและความยินดียินร้ายวางใจเป็นกลางวางใจเป็นปกติไม่ฝืนไม่ขืนไม่บังคับนะไม่จดจ้องประคับประคองพอดีอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เห็นความเกิดดับละเอียดลึกซึ้งไปตามลำดับตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ